สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีกรมการแพทย์เชิญชวนคนไทยลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันเข้าพรรษาเพื่อสุขภาพและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ว่าการบำบัดรักษาอาการติดสุรามี2รูปแบบคือแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยในซึ่งการบำบัดแบบผู้ป่วยนอกเหมาะสำหรับผู้ติดสุราไม่รุนแรงมากสามารถรับประทานยาเองและควบคุมการหยุดดื่มได้ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางกายหรือทางจิตที่รุนแรงหลังจากบำบัดอาการถอนพิษสุราแล้วจะได้รับการนัดเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดเพื่อส่งเสริมการหยุดดื่มอย่างต่อเนื่องสำหรับการบำบัดแบบผู้ป่วยในเหมาะสำหรับผู้ติดสุราที่ไม่สามารถควบคุมการดื่มได้แพทย์จะบำบัดรักษาอาการถอนพิษสุราและภาวะแทรกซ้อนจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อฟื้นฟูกระบวนการคิดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้และเลิกดื่มได้อย่างต่อเนื่อง